สิมาสาธิตวิธีก็ใส่เกียงใส่เกียงก็อิดม่วนเบาตัวนี้เนาะที่เฮ็ดขึ้นมาใส่งานมีเพื่อนเพื่อนหลายท่านทักมาว่าเอ้าก็ก่อนแรกเฮ็ดจังไดอันนี้สำหรับฟันบนนี้เนาะเป็นฟันบนก็ก่อนแรกเอาเข้ามาเบิ่งกันความลงความลงเราปูนใส่นะครับความลงเราตักปูนใส่ตักปูนใส่ละดึงเลยครับเนี่ยเปิบเข้าปีเส้นหาระดับหาดิ่งหาเต่าไว้แล้วเขากัดดึงเลยอันนี้คือการก่อก้อนแรกพื้นราบพื้นอาคารเนาะพี่น้องนี่ปูนสีออกมาสม่ำเสมอสวยงามพี่น้องเห็นดังหลังจากดึงปูนไปแล้วก่อก้อนที่หนึ่งก้อนแรกเนาะก้อนแรกเขาก็ได้ว่างอิดว่างอิดลงไปนี่ก่อก้อนแรกใส่ปูนไปแล้วพื้นอาคารเนาะใส่ปูนเข้าไปสิมีอีกท่านหลายๆท่านบอกใส่หัวอิดเฮ็ดจังได๋ใส่หัวอิฐกับใส่ตัวนี้ล่ะครับตัวนี้ด้านนี้ความลงปุ๊บใส่หัวอิฐเนาะตักปูนใส่พอประมาณหัวอิฐใส่ปูนบ่หลายเนาะตักนิดเดียวกับพอนี่ตักใส่แล้วเฮ็ดจังได๋พี่น้องดึงมาเลยแบบนี้หักลงมานี่ก็คือกันถ้าปูนเหลือหักลงมานี่นี่สิได้แบบนี้ล่ะหักลงมานี่เห็นบ่ใส่ปูนแล้วก็หักลงมาแล้วเขากับความด้านนี้ลงก่อก้อนต่อไปนี่ครับอันนี้คือก่อก้อนต่อไปนี่อันนี้คือก่อก้อนต่อไปคือเอาอิฐเอาปูนใส่หัวใส่หัวอิฐนี่เนาะก็เฮ็ดให้พี่น้องเข้าได้เบิ่งสิมีประโยชน์2ด้านด้านบนนี่ก่อก้อนแรกก่อก้อนแรกพื้นอาคารเนาะความลงด้านนี้ก็คีบเป็นคีบอิฐแบบนี้เอาก่อก้อนต่อไปให้พี่น้องเฮาเบิ่งเด้อเอาปูนใส่ร่องเบิ่งนี่ล่ะตักปูนใส่ปูนสิบ่ออกข้างพี่น้องปูนสิบ่เหี่ยเสียหายออกด้านข้างเนาะมันสิเก็บปูนได้ดีแล้วก็บ่เปื้อนมือมีดําจับเฮาดึงร่องเบิ่งดึงมาดึงไว้ก็ได้ไว้ก่อไว้ก็ได้ไว้พี่น้องอันนี้สะดวกสบายปูนที่เหลือจังซี่แม่นบ่ถ้าสมมุติหน้างานยาว